สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นการอัปเดตในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในรอบวันนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เท่าที่มีครับเหมือนเดิมนะครับข่าวอัปเดตอย่างไรล่าสุดณเวลาที่ผมอัดคลิปก็เอามาเท่าที่ได้นะครับส่วนหลังจากนั้นเดี๋ยวมีการยืนยันในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับถ้ามีการออฟฟิเชียลกันเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ผมจะแยกให้ด้วยนะครับว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวไหนเป็นข่าวกอสซิปนะครับก็โอเคครับก่อนที่จะไปข่าวแบบเต็มต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยสำหรับข่าวแรกครับเป็นข่าวของแมนยูครับวันนี้ข่าวแมนยูค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรนะฮะบางวันก็มีข่าวเชลซีเยอะนะครับบางวันก็มีข่าวอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเยอะก็มันไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่สื่ออังกฤษเขาจะเล่นข่าวแล้วผมก็เอามาอีกทีแล้วกันนะฮะข่าวแรกครับเป็นข่าวของคาริดูคูลิบาลีนะครับแนวรับเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นแนวรับเป้าหมายเบอร์หนึ่งเลยนะครับที่ต้องการเสริมเข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งเขาบอกว่าในช่วงมกราคมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามองถึงความเป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องรอในช่วงจบฤดูกาลนะครับคือในระหว่างเนี้ยแมนยูอาจจะจัดแจงในเรื่องของปัญหาแนวรับก่อนนะครับนักเตะคนไหนที่หมดสัญญานักเตะคนไหนที่แบบมาอยู่ในมาตรฐานแล้วก็เตรียมที่จะปล่อยนะครับอย่างโรโฮเนี่ยก็เตรียมที่จะเล็งที่จะโลออกจากทีมนะครับซึ่งโรโฮก็มีข่าวเชื่อมโยงกับพวกเอเวอร์ตันอะไรประมาณนั้นนะครับที่ต้องการได้ตัวไปแล้วก็พอปล่อยไปสัก 1-2 รายมันก็จะทำให้มีตำแหน่งว่างใช่ไหมครับในเรื่องของบทบาทแนวรับก็จะได้ถึงเวลาที่จะดึงตัวคูลิบาลีเข้ามานะครับแถมยังในช่วงมกราคมเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าคุยที่ค่อนข้างยากด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันแค่1เดือนเท่านั้นเองแล้วมันเหลืออีกประมาณแค่10กว่าวันนะครับแล้วก็ต้องใช้จำนวนเงินดาวๆสัก100กว่าล้านเนี่ยเพื่อคว้าตัวคูลิบาลีเพราะงั้นมันเป็นดีลที่ค่อนข้างที่จะคุยกันยากลำบากแล้วก็ใช้เวลานานนะครับเพราะงั้นในช่วงจบฤดูกาลน่าจะเป็นในช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับนอกจากนี้นอกจากคูลิบาลีแล้วเนี่ยสื่ออังกฤษนะครับที่ได้เล่นข่าวลงมาเนี่ยเขาบอกว่าเอามาจากเทเลกราฟนะซึ่งเทเลกราฟเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสื่อเดลี่เพนเนี่ยเขาให้เครดิตนะฮะคือเขามาแหละเขามาจากแหล่งเดียวกันแหละแต่เขาให้เครดิตไปที่เทเลกราฟด้วยนะครับก็เขาบอกว่านอกจากคูลิบาลีแล้วเนี่ยยังมีมิลานซีเนียนะครับของอินเตอร์มิลานหรือว่าแอนเดรมิลิเตานะครับโทบี้แอนเดเวเรลนะครับหรือว่าเฮนรี่แม็กไวร์ก็มีข่าวเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นรอดูกันต่อไปครับสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะที่มีการลุ้นตัวในช่วงจบฤดูกาลในเรื่องของคูลิบาลีครับแต่ว่าในช่วงมกราคมอาจจะยากมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับดีลนี้แล้วก็ดีลต่อมานะครับที่มีข่าวออกมาครับข่าวนี้เป็นข่าวกอสซิปครับฟังหูไว้หูกันด้วยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังนะครับในดีลในเรื่องของการคว้าตัวดักลาสคอสตานะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางยูเวนตุสนะฮะซึ่งมีข่าวไม่ใช่ครั้งแรกครับดักลาสคอสตามีข่าวกับแมนยูมานานแล้วนะฮะหลายซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับซึ่งตามรายงานของสื่ออิตาลีซะเป็นส่วนใหญ่บอกว่าแมนยูค่อนข้างจริงจังนะครับจริงจังที่จะคว้าตัวคอสตาให้ได้นะครับแต่ว่ายูเว่ก็ไม่ยอมปล่อยนะครับแล้วก็ทำอย่างไรก็ไม่ยอมปล่อยแน่ๆนอกเสียจากว่าทางแมนยูจะยื่นพอกบาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนะครับเพื่อคว้าตัวคอสตานะครับซึ่งยูเว่ก็ข่าวที่ออกมาก็คือยูเว่อยากได้พอกบาอยู่แล้วนะครับส่วนแมนยูก็อยากได้คอสตาซึ่งดูแล้วแมนยูก็ไม่อยากปล่อยนะฮะแล้วก็ยูเว่ก็ไม่อยากปล่อยคอสตาด้วยนอกเสียจากว่าจะได้ข้อเสนอตามที่พวกเขาต้องการนะฮะเพราะงั้นเป็นดีลที่ยากครับแต่ว่าแมนยูจริงจังนะฮะตามข่าวที่ออกมาก็รอดูกันต่อไปในเรื่องของข่าวนี้แล้วกันนะครับส่วนประเด็นต่อมาของข่าวแมนยูครับแมนยูกำลังให้ความสนใจสตีเฟนแบ็กไวท์นะครับซึ่งเป็นตัวรุกหรือว่ากองหน้าของทาง PSV นั่นเองนะครับเขาบอกว่าทางโอเล่กุนนาโซชาเนี่ยได้มีการส่งแมวมองเนี่ยนะครับไปส่งฟอร์มแบ็กไวท์แล้วนะครับซึ่งอาจจะมีการเสนอข้อเสนอไปราวๆ25ล้านปอนด์นะครับคืออาจจะมีการส่งแมวมองเนี่ยไปเช็คฟอร์มหรือว่าไปดูในเรื่องของความเหมาะสมที่จะเข้ากับระบบทีมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่จะมีการส่งแมวมองกันไปนะครับแล้วก็จะเอามาเสริมในศักยภาพในแนวรุก
เพิ่มเติมกับพวกมาร์คซิยาลแรดฟอร์ดลินการ์ดรูกากูก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าค่าตัว25ล้านปอนด์ถือว่าใช้ได้นะแต่คือดูแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะส่วนใหญ่แล้วแมนยูจะมีข่าวกับแนวรับมากกว่าแล้วก็เป้าหมายของแมนยูหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับนะครับในเรื่องของผู้เล่นแนวรุกเนี่ยดูแล้วโซชายังพอใจกับขุมกำลังที่มีอยู่กับทีมนะครับอย่างพวกอย่างที่ผมว่ากันไปแหละพวกผู้เล่นเหล่านั้นนะครับเยอะแยะมากมายมันมีพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดแนวรับเนี่ยมีปัญหามากกว่าสำหรับแมนยูผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นข่าวคอสิบซะมากกว่านะครับแต่ว่าก็ฟังหูไว้หูกันด้วยอาจจะมีความเป็นจริงก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของทางฟิลิปเป้คุนโยครับยังมีข่าวคอสิบกันออกมาแบบเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าทางฟิลิปเป้คุนโยเนี่ยได้มีการแนะนำว่าสามารถย้ายออกจากบาร์เซโลนาได้นะครับข่าวล่าสุดนะฮะซึ่งเป็นข่าวคอสิบตามจริงมันชัดเจนแล้วแหละ ว่าบาเบเด้อยากใช้คูตินโญ่ต่อไปนะครับแล้วก็สยบข่าวหรือการย้ายแต่ว่าข่าวเขาเล่นมาผมก็เอาข่าวก็สิบมาเล่าต่ออีกทีนะครับเพราะงั้นฟังหูไว้หูกันนะครับแล้วก็ข้อเสนอที่บาร์เซโลน่าต้องการปล่อยเนี่ยนะครับหรือว่าต้องการได้เงินจากแมนเชสเตอร์เต็ดถ้าเกิดพวกเขาให้ความสนใจเนี่ยอาจจะมาในราคาประมาณสัก100ล้านยูโรได้นะครับถือว่าราคาลดลงมาหน่อยจากที่บาร์ซ่าไปยื่นขอซื้อตัวคุนโยจากลิเวอร์พูลนะครับซึ่งตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยบาร์ซ่าซื้อมาจากลิเวอร์พูลราวๆ140ไม่เกิน150ล้านนะฮะแต่ว่าขายออกไปก็ขาดทุนพอสมควรนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะฮะแต่ผมคิดว่ามกราคมนี้ถ้าเกิดมันเป็นจริงนะคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นจริงเนี่ยมีการเจรจาแบบจริงจังเนี่ยผมคิดว่าช่วงซัมเมอร์น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับในเรื่องของนักเตะแนวรุกที่แมนยูให้ความสนใจนะครับส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของเชลซีกันบ้างนะครับเป็นในเรื่องของนักเตะที่กำลังจะย้ายออกนะครับส่วนใหญ่ที่มันผ่านมาในทุกๆคลิปเนี่ยก็มีแต่ข่าวว่าเชลซีให้ความสนใจนักเตะนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่คลิปนี้เป็นข่าวว่านักเตะเตรียมที่ย้ายออกอย่างชิรูเนี่ยนะครับก็บาร์ซ่าให้ความสนใจนะครับรวมไปถึงอัลเบโรมาต้ามีการเข้าเจรจากับทางแอตมาดริดนะครับถึงความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตามรายงานล่าสุดจากสเปนเขาบอกว่าแอตมาดริดเนี่ยถึงกับเวลาที่เขาต้องซื้อหรือว่ายื่นข้อเสนอให้มอร์ต้าให้กับเชลซีเนี่ยอาจจะต้องทำให้เขาเนี่ยเสียนักเตะถึง2คนนะครับก็คือลดนักเตะถึง2คนด้วยกันก็คือกิลสันมาตินแล้วก็นิโคลาคาลินิกส์นะฮะซึ่งเป็นนักเตะแนวรุกทั้งคู่ด้วยนะครับเพราะว่างบประมาณที่จะต้องใช้ซื้ออัลเบโรมาต้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ค่าเหนื่อยที่จะต้องยื่นให้มอร์ต้าก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นนั่นแหละคือปัญหานะครับแล้วแอตมาดริดเนี่ยก็คือมีพวกกฎการเงินเข้ามาตามที่อยู่ตลอดเวลาด้วยครับเพราะงั้นเขาต้องเซฟนิดหนึ่งนะแล้วก็อยากได้ใครก็ต้องปล่อยตามเขาที่ให้มานะครับเพราะงั้นเป็นดีลที่ยากลำบากครับต้องระวัดระวังด้วยครับสำหรับตรามีนะฮะแต่ว่าดูแล้วก็มีความเป็นไปได้นะที่อัลเบโรมาต้าน่าจะย้ายนะครับแต่ตอนนี้คือข่าวมาแค่นี้ครับยังไม่มีการออฟฟิเชียลแต่ถ้าเกิดมันมีการปล่อยคลิปไปแล้วมันมีออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ภายหลังแล้วกันนะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับเป็นในเรื่องของลีออนเบลลี่นะครับตามรายงานสื่ออังกฤษที่ออกมาครับเป็นข่าวข้อ10ครับเขาบอกว่าทางเชลซีอาจจะหันมาให้ความสนใจลีออนเบลลี่แนวรุกของทางไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นอีกครั้งนะครับเพราะว่าเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีมาแล้วครับก่อนหน้านั้นแต่นานมาแล้วครับหลายซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าข่าวมันก็เงียบไปแต่ครั้งนี้คือกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยแหมเหมือนกับว่าทางซารีเขามีการบ่นนะครับในเรื่องของการจบสกอร์นะครับแล้วก็ต้องการเพิ่มเติมในเรื่องของศักยภาพในแนวรุกนะฮะก็เลยเล็งไปที่ลีออนไบลี่นั่นแหละนะฮะแล้วก็ตัวเลือกอื่นๆด้วยนะครับคือลีออนเบลลี่เนี่ยมันเป็นตัวเลือกเก่านะครับแต่ว่าอาจจะกลับมาให้ความสนใจอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องนิโคโลบาเลล่าครับนักเตะของเชลซีที่เชลซีเล็งไว้นะครับไม่ใช่นักเตะของเชลซีนะแต่ว่าเชลซีเล็งไว้นะครับที่จะมาแทนในเรื่องของเชสฟาบริกัสนะครับที่เพิ่งย้ายออกไปนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยนะครับในเรื่องของบาเลล่าเนี่ยตามรายงานเขาบอกว่าคือทางเบลล่าเนี่ยกำลังลังเลอยู่นะครับว่าจะออกจากไกเยอรี่ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็เหมือนกับว่า
ทางกาเยรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าบาเรล่าน่าจะอยู่กับทีมต่อไปด้วยนะครับนั่นคือข่าวจากอินเตอรี่นะรายงานออกมานะครับเพราะว่ามันยัง 50-50 อยู่พอๆกับทางปาเรดิสนั่นแหละนะครับก็คือมันยังไม่มีการออฟฟิเชียลผมก็ยืนยันไม่ได้นะครับณตอนนี้แต่ว่าถามว่า2เดียวเนี่ยมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนผมว่าปาเรดิสเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับแต่ว่าบาเรล่าเนี่ยมันยังก้ำกึ่งครับไปมาเนี่ยรอดูกันต่อไปครับสำหรับแฟนบอลเชลซีก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆดอกจันนะฮะส่วนข่าวนี้นะครับก็เกี่ยวกับทางเชลซีนิดหนึ่งนะครับเป็นในเรื่องของเดนนี่ดริงก์วอเตอร์ครับก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยต้องการที่จะสู้เพื่อเบียดย้ายตำแหน่งในเชลซีต่อไปนะครับตัดสินใจที่อยู่นั่นแหละตามรายงานของเทเลกราฟใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีสโมสรอื่นๆครับอย่างเวสต์แฮมอย่างฟูลแลมเนี่ยให้ความสนใจรวมถึงเลสเตอร์ที่เป็นสโมสรเก่าของเดนนี่ดริงก์วอเตอร์ก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็ตามนี้ฮะส่วนประเด็นต่อมาครับเวสต์แฮมนะฮะก็มีการไปให้ความสนใจกองหน้าแบบเรื่อยๆครับก็มีการยื่นข้อเสนอให้กับทางเจนัวด้วยมูลค่า27 ล้านปอนด์แต่ว่าโดนเจนัวบอกปัดไปเป็นที่เรียบร้อยครับในเรื่องของการคว้าตัวเปียเต็กเข้ามาร่วมทีมนะครับก็คือดูแล้วเปียเต็กเนี่ยราคาตอนนี้มันดีดไปประมาณ50 กว่าล้านแล้วซึ่งเป้าหมายอันดับหนึ่งก็เป็นเรอัลมาดริดนะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยนะครับเขาพูดในแง่มุมว่าถ้าเกิดว่าสเปอร์แบบรั้งคริสเตียนอีริกเซนอยู่กับทีมต่อไปไม่ได้คืออีริกเซนย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดในเร็วๆนี้เนี่ยเขาก็ได้เล็งตัวเลือกไว้แล้วนะครับที่จะมาทดแทนคริสเตียนอีริกเซนก็คือทางซิเลสกี้นะครับซิเลสกี้เนี่ยเป็นนักเตะของทางนาโปลีนะครับในตำแหน่งเดียวกันคล้ายๆกันกับทางคริสเตียนอีริกเซนนั่นแหละแต่ว่าซิลินสกี้เนี่ยอาจจะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมด้วยครับอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็เคยมีข่าวเช่นเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นดูก้าโมริตล่ะนะฮะแต่ว่าดูก้าโมริตเนี่ยก็อายุก็เริ่มมากแล้วแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอินเตอร์มิลานแล้วด้วยนะครับก็รอดูกันต่อไปครับถ้าเกิดอีริกเซนย้ายก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะในเรื่องของซิลินสกี้นะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสเปอร์นะครับมองไว้เป็นตัวแทนนะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวของมอร์แกนชไนเดอร์ลินนะฮะมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าทางเอเวอร์ตันจ่อที่จะโลออกจากทีมนะครับเพราะว่าคือต้องการระดมทุนแล้วก็แบบมีการลดนักเตะตัวหลักหลายคนนะครับ3 คน 4 คนด้วยกันอาจจะประมาณไม่เกิน5 คนแล้วก็มีชื่อมอร์แกนชไนเดอร์ลินอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งบอกว่ามอร์แกนชไนเดอร์ลินเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางโรม่านะครับซึ่งทางเอเวอร์ตันอนุญาตให้ทางชไนเดอร์ลินสามารถย้ายออกไปได้นะครับแล้วก็ทางเอเวอร์ตันจะเหมือนกับโลในเรื่องของมันไม่ใช่โลนะครับเป็นการแบบลดเพดานค่าเหนื่อยของนักเตะครับเพราะว่าชไนเดอร์ลินเนี่ยล่าสุดณปัจจุบันที่รับกับเอเวอร์ตันเนี่ยรับสูงพอสมควรนะครับเพราะงั้นเขาจะลดการจ่ายออกไปนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยนะครับก็เลยน่าจะไปโรม่านั่นแหละนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่แล้วด้วยนะครับสู้เทียบเท่าตอนอยู่กับซาเทมตันไม่ได้นะฮะประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของแอดมิลิตาวนะครับซึ่งนอกจากแมนยูแล้วตามรายงานที่ออกมาเขาบอกว่ามีเอเวอร์ตันแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังมองไปถึงการคว้าตัวแอดมิลิตาวอยู่นะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยครับก็ตอนนี้น่าจะพุ่งไปไม่เกิน60ล้านปอนด์แล้วนะครับเนื้อหอมมากๆครับนอกจากนี้ยังมีพวกเรอัลมาดริดอีกนะครับโอ้โหทีมเยอะแยะเลยฮะที่ให้ความสนใจมิลิตาวนะฮะเป็นแนวรับของมอโต้ดาวรุ่งวัย20ปีที่เนื้อหอมเป็นอย่างมากนะครับณเวลานี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ประเด็นข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นในเรื่องของจอสมาจ้านะครับซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งของทางซันเดอร์แลนด์ที่ณเวลานี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะฮะผมจำไม่ได้นะว่ามีข่าวกับทีมไหนก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นนิวคาสเซิลไม่ก็ฟูลแลมนั่นแหละนะครับประมาณนั้นหรือว่าบอร์นมัธผมจำไม่ได้ละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับตามข่าวที่ออกมาเขาบอกว่าเซลติกก็เป็นอีกทีมหนึ่งครับที่มีความต้องการที่จะคว้าตัวจอสมาจ้าเข้ามาร่วมทีมนะฮะก็ว่ากันไปตามนี้ครับสำหรับข่าวสุดท้ายของคลิปนี้ฮะก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับสำหรับข่าวที่
น่าสนใจในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับที่ผมหยิบยกกันเข้ามาพูดถึงกันนะฮะแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตหลังจากนี้ก็ตามนั้นครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปนะครับก็ใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ